สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Punch Man นั่นเองนี่ครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษจากทางค่ายเกมด้วยนะครับวันที่20มิถุนายนนี้นะครับผมเขาจะไลฟ์สดนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับหรือว่า19นาฬิกานั่นเองนะครับจับของรางวัลพิเศษนะครับตอนนี้ใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแฟนเพจของค่ายเกมเนาะโอเคครับผมตอนนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับระบบวันพันแมนนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่ครับเราจะไปจับกาชาปอง 20,000 เพชรกันเลยดีกว่านะครับนะเราจะไปพูดพร่ำทำเพลงไม่ได้นะมาครับผมมาเริ่มแรกเราก็กาชาเลยนะเดี๋ยวจะแนะนำระบบที่น่าสนใจภายในเกมนะครับผมโอเคครับกาชานะครับ 20,000 เพชรนะเราจัดเดี๋ยวดูก่อนว่าเราสามารถซื้อสูงสุดนี่ครับจัดไปนะครับ95ใบนะยืนยันครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า SSR จะออกหรือเปล่านะครับจัดไปนะโอเคคือ SR นี่ผมได้แน่ๆอยู่แล้วนะฟันธงนะผมได้แน่ๆมาก็ให้นะครับปึ๊บๆๆๆมาดินี่ครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยว้าวมันจะมาใบแรกเลยเหรอ SR โอ้พระเจ้าเอ้ยได้ตัวนี้ด้วยนะครับราชาใต้ดินว้าวเผ่าปีศาจเนาะเกมนี้จะมีเผ่าหลายๆเผ่านะครับเออโอเคเฮ้ยอันนี้แค่ครั้งแรกเองนะท่านผู้ชมครั้งแรกนะ SR ก็ออกแล้วอ่ะโอ้โหอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วะอันนี้ SR ออก SR นี่แบบออกแบบชิวๆอยู่แล้วนะครับผมออกชิวๆอยู่แล้วแต่ในส่วนของ SR นี่สิมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับโอเคจัดไปอีกนะครับอันนี้ผมจัดแบบเร็วๆเลยนะโอ้ SR มาอีกแล้ว SR มาอีกแล้วโหตัวที่มีแล้วนะครับคลาส A โอ้ SR มา2ตัวเลยว้าวนี่โอเคครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะจากที่เราเปิดไป3ครั้งนะครับประมาณนะประมาณ3ครั้งนะครับโอ้โหเอ็ดอาร์มาอีกแล้วอะไรกันนี่อะไรดวงมันจะมาขนาดนี้นะครับโอ้โหมาแบบสุดๆกันไปเลยนะครับโอ้โหเอ็ดอาร์มาอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหพลังจิตนะครับนี่อันนี้เป็นคู่เชื่อมโยงนะครับถ้าเรามีพวกนี้เราก็สามารถเปิดสเตตัสเชื่อมโยงได้นะครับ SNR มา2ตัวแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเปิดทั้งหมด 20,000 เพชรเราจะได้ SNR กี่ตัวเนาะ SNR มา1ตัวครับผม1ตัว1ตัวนะเฮ้ยไปครับไปต่อเราไปต่อกันยาวๆเลยนะเราไปต่อกันยาวๆเลยนะครับเราเปิดกาชาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะ SR มาอีกแล้ว SR มาอีกไหมโอเค SR มาอีกแล้วนะครับ SR บอกเลยว่าเกมนี้ออกค่อนข้างง่ายนะครับแต่ถ้าใครดวงกดจริงๆนี่บอกเลยว่า SR หรือ SR ก็ไม่ออกนะครับเนี่ยมาอีกแล้วเฮ้ยตัวที่3แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ที่ผมอยากได้ด้วยอ่ะนี่จักรพรรดิเด็กนะครับนี่อย่างเจ๋งอย่างเจ๋งจัดไปอย่าให้เสียนะครับ SR มาอีกแล้วสรุปนะครับผมว่าเราน่าจะได้ SSR ประมาณ3ตัวนะครับอาจจะมีลุ้นนะ SSR อาจจะมาอีกตัวนึงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ SSR เยอะแล้วนะผมไม่ได้นับนะนี่ครับโอเคครับเหลืออีกประมาณ17ใบเนาะผมจะเปิดให้หมดเลยการที่มีอยู่นะครับผมจะกดเปิดให้หมดเลยนะครับเราจะได้เห็นกันจะๆเลยว่าในคลิปนี้นะครับเปิดกาชา 20,000 เพชรเราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคหมดแล้วนี่ครับเพชรก็ไม่พอเนาะเหลือกดได้ทีละครั้งเองเนี่ยครับ7ครั้งเนาะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะโอเคระดับ R นะครับผมบอกเลยนะครับการกดใบเดียวอ่ะมันได้ตัวละครไม่ค่อยดีนะผมแนะนำให้เก็บสะสมให้ได้ครบ10ใบนะครับแล้วค่อยกดทีเดียวนะมันจะเวิร์กกว่านะครับเท่าที่กดมานะอันเนี้ยเท่าที่กดมาเห็นว่า SSR ผมออกทั้ง3ตัวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ดีนะครับเป็นบัฟให้ทีมได้นะครับเพิ่มพลังโจมตีอะไรแบบเนี้ยถือว่าค่อนข้างแบบโอเคเลยเนาะโอเคโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบเกมเพลย์คร่าวๆแล้วกันนะครับด้านขวาล่างนี่ครับคือเกมนี้เป็นอนิเมะลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เรามาเล่นในส่วนของด่านต่อสู้แบบนี้นะครับที่เป็นดันเจียนไม่ใช่ดันเจียนสิโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปเล่นเนื้อเรื่องกันบ้างนี่ครับเกมนี้จะเป็นอนิเมะลิขสิทธิ์แท้นะครับจากวันพันแมนนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เราเล่นเนื้อเรื่องในแต่ละเนื้อเรื่องก็จะเป็นเนื้อเรื่องจากอนิเมะมีคัสซงคัสซีนขึ้นมาด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองไปต่อสู้นิดหน่อยแล้วกันโอเคครับเข้าไปสู้กัน
เดี๋ยวผมแนะนำระบบในส่วนของระบบไซตามะนะครับมีหลายๆคนถามผมว่าเฮ้ยพี่ไซตามะมันอยู่ตรงไหนนะครับไซตามะมี2ส่วนด้วยกันนะครับมีระบบฝึกแล้วก็ในส่วนของไซตามะที่อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับไซตามะที่อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้คืออะไรนะครับเมื่อเราใช้พลังโจมตีนะครับหรือพวกสกิลต่างๆจนไซตามะขึ้นเต็มเนี้ยนะครับเต็มหลอดนะเราจะสามารถเรียกไซตามะมาตบเขาได้นะครับก็คือยังไงก็คือสมมติว่าเราเรียกมาตบเขาใช่ไหมครับตัวไหนก็ได้เลือดเต็มอะครับชกทีเดียวตายโอ้โหเล่นโคตรโกงอะผมบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับอันนี้เป็นตัวละครบัฟที่ผมชอบใช้นะครับนี่มันอะชกธรรมดาก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาพลังสตามาให้เต็มเนาะจะได้เห็นกันจะนะครับโอเคครับผมไซตามะมาแล้วนะครับไซตามะมาแล้วทีนี้เราก็จะไปให้เสียนะครับสมมติว่าเราเล็งตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะมีระยะการเล็งอยู่นะครับดีๆนะก็คือใกล้ๆนะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับก็คือแถวแน่ถ้าแถวหน้าหมดก็ไปโจมตีแถวหลังได้นะครับนี่ครับแค่สกิดเบาๆตูมเรียบร้อย เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนี่จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมเพลย์ตัวเกมแบบคร่าวๆเนาะโอเคครับระบบอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมีพวกระบบPVP นะครับที่เป็นดันเจียนเนาะที่เป็นแรงค์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะนี่แล้วก็เดี๋ยวแนะนำพวกระบบอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะครับตอนแรกเราไปดูเกมเพลย์กันก่อนนะครับจริงๆมีในส่วนของระบบที่เป็นแรงอยู่ตรงนี้นะครับลานประลองนั่นเองนะครับตัวนี้นะประลองนะครับเราสามารถเข้าไปประลองได้เนาะโอเคเราสามารถเลือกข้อต่อสู้ได้นะครับตัวนี้อันนี้ตัวเรานะครับโอเคเนาะเราท้าที่แบบพลังเราไหวนะครับดูด้วยนะสมมติผมท้าตัวนี้นะครับผมก็เอาตัวละครลงไปนะครับหรือว่าเราจะสามารถเริ่มต่อสู้ได้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแนะนำในส่วนของระบบการจัดตัวละครอีกทีนึงนะอันนี้เอาตัวละครที่ผมใช้ก่อนนะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับออกสู้เลยนี่ครับคือทีมเราแบบชนะแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้ยังปิดออโต้อยู่นะนี่ครับออโต้ยังล็อกอยู่เนาะเดี๋ยวเล่นไปอีกสักระยะนึงนะครับระบบออโต้มีนะครับเกมนี้ถ้าถามว่ามีระบบออโต้ตอนที่เล่นในส่วนของด่านเรื่องไหมมีนะครับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวระบบออโต้จะปลดล็อกนะครับอันนี้เราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าพลังเราสูงกว่านะครับ 9,000 กับ 7,000 อะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็โซ่ให้ดูเบื้องต้นเท่านั้นนะครับระบบที่น่าสนใจของเกมนี้มีเยอะนะครับเดี๋ยวเล่นไปอีกจะมีศึกท้าดวลดวลสุดยอดอะไรแบบเนี้ยเนี่ยดวลแบบเรียลไทม์นะครับนี่รอเลยนะครับใครที่ชอบการดวลแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็อื่นๆที่น่าสนใจนะครับตัวนี้ท้าโซ่นะครับเปิดที่เลเวล32นะครับก็จะมีในส่วนของฮีโร่นี่ครับโซ่กับปีศาจอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเข้ามาได้นะจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับนี่ครับโอเคอันนี้ฮีโร่นี่ครับปีศาจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถท้าสู้กับปีศาจได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะได้ไอเทมต่างๆนะครับเนี่ยรางวัลผ่านด่านเนาะในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของฝึกฝนนะครับอันนี้ฝึกฝนเนาะก็คือเวลาเราเข้าไปท้าสู้นะครับเราก็จะได้ไอเทมในส่วนของที่เป็น EXP อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาสู้ได้นะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เรามาดูตัวละครที่แบบผมชอบบ้างนี่ครับผมชอบในส่วนของมูแมงไรเดอร์นะครับคือตัวละครนี้ผมชอบในส่วนของอนิเมะนะในเกมก็ดีนะครับสเตตัสต่างๆเขาก็โอเคนะครับถือว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวละครระดับ R ตัวนี้นะครับประวัติคร่าวๆของเขานะครับเขาเป็นฮีโร่ประดงความยุติธรรมในเมือง C นะครับหรือเมือง Z แล้วแต่จะเรียกเลยนะครับผมก็คอยช่วยเหลือผู้คนนะครับแล้วก็ความสามารถของเขาในช่วงแรกๆก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับในจริงๆแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ที่มีจุดที่น่าสนใจก็คือเวลาที่สมมติว่ามีคนเดือดร้อนอะไรประมาณนี้นะครับตัวละครตัวนี้จะเข้าไปช่วยเหลือเสมอนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีงามนะครับคอยช่วยเหลือแบบทุกคนเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ผมสู้ไม่ได้อะไรแบบนี้เขาก็จะเข้ามาช่วยนะครับทั้งนี้เขาก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้น่านับถือเป็นฮีโร่อย่างยิ่งเลยนะครับโอเคครับทีนี้เรากลับมาในเกมกันบ้างดีกว่านะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลของตัวละครมูแมงไรเดอร์ตัวนี้บ้างนะครับจริงๆตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวบัฟที่ผมว่าโอเคระดับนึงเลยนะในส่วนของเริ่มต้นช่วงแรกๆนะครับผมฟังเสียงเขานะนี่ครับมูแมงไรเดอร์นะครับอย่างเท่โอเคครับทีนี้สกิลที่น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นสกิลอันนี้นะครับสกิลอันติเนาะก็คือจะเป็นการบัฟให้เพื่อนร่วมทีมของเรา1ตัวละครนะครับเพิ่มในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้น 30% นะครับแล้วก็บวกอีก10เนาะแล้วก็ทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น 20% นะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสกิลพาสซีฟ
ขึ้นอีกนะครับถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกตัวละครนี้เป็น2ดาวเนาะก็คือเพิ่มค่าHPถาวรให้กับตัวเองนะครับ 20% เลยนะครับแล้วก็จะคืนชีพด้วยค่า HP สูงสุดของตนเองอีก 5% นะครับนี่จะเป็น passive skill ของเขาเนาะแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับยังมีสกิลโจมตีเดี่ยวด้วยนะครับสร้างดาเมจจาก 90% พลังโจมตีนะครับบวกอีก10เนาะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับมันเป็นตัวละครซัพพอร์ตไงอาจจะไม่ได้โจมตีรุนแรงอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่คอมโบตัวละครตัวนี้เข้าไปนะครับดูดิเพิ่มพลังโจมตีอีก 10% นะครับดูดิตัวละครแบบแต่ละตัวนะนี่ครับใส่2เซตนี้โอ้โหเพิ่มพลังอีก 20% นะครับทำให้ตัวละครตัวนี้อาจจะโหดขึ้นอีกเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบที่แบบน่าสนใจของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่ระบบไซตามะนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวละครกันก่อนนะครับแนะนำแบบคร่าวๆนะเพราะว่าเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวเกมสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับพัฒนาการนะครับเราสามารถหาพวกของหรือเทมต่างๆครับกดดูได้เลยนะว่าหาจากไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นร้านค้าลึกลับนะในคลิปครั้งที่แล้วผมไม่ได้แนะนำในส่วนของร้านค้าลึกลับไปนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันเนาะร้านค้าลึกลับคืออะไรนะครับเราเข้าไปที่ร้านค้าลึกลับเลยนะครับคือเวลาที่เราสู้ในแต่ละแมปอะครับที่เป็นด่านเนื้อเรื่องนะมันจะมีร้านค้าลึกลับอยู่นะครับให้เราสามารถแลกซื้อไอเทมได้นั่นเองนะครับตรงนี้มันปิดไปแล้วนะโอเคเนาะเราสามารถพัฒนานะครับแล้วก็ทะลวงนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครเราไปอีกนะครับนะสกิลนะครับเราสามารถอัปเกรดสกิลได้เนาะใช้ในส่วนของตัวนี้นะครับหนังสือนะครับหาได้จากไหนนี่ครับมีขึ้นมาบอกหมดเลยนะปลดขีดจำกัดนะครับของตัวละครก็สามารถทำได้นะครับนี่ใช้เทมตัวนี้หาได้จากไหนก็สามารถดูได้นะครับผมจะอธิบายแค่คร่าวๆนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือในส่วนของระบบการ์ดตรงนี้นะครับนี่เมื่อผมใส่การ์ดให้ตัวละครนะครับจะได้HP เพิ่มขึ้นนะครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีการ์ดอีกเนาะอ่ะโอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูในส่วนของตัวละครกันบ้างนะครับเมื่อกี้เราแนะนำในส่วนของพัฒนาไปแล้วนะครับในส่วนของการ์ดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการคอมโบตัวละครกันบ้างนะครับเกมนี้เราสามารถคอมโบตัวละครกันได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีตัวละครที่เขากำหนดมานะครับอย่างเช่นเนี้ยเราจะได้ค่า HP บวก 10% นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทีมผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนหลักๆก่อนแล้วกันนะครับส่วนหลักๆของเกมนี้นะครับจะมีในส่วนของการจัดทีมนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ครับที่เป็นตาสัญลักษณ์ของลีดเดอร์นะครับมันจะมีอยู่4คนนะครับทีมผมนะที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเมื่อตัวละครฝ่ายเรานะครับฟื้นฟูค่า HP เราจะได้พลังงาน2จุดนะครับผมและแต่ละรอบนี่ครับจะสามารถได้เพียง1ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราฟื้นฟูเลือดนะครับเราได้พลัง2จุดพลัง2จุดก็คือพลังในการใช้สกิลนั่นเองนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคนะอันที่2อันนี้ก็โอเคนะสำหรับใครที่สร้างทีมดาเมจสูงๆนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเวลาที่เราแบบโจมตีสตูนะครับเราจะได้เกรดนะครับเราต้องชนะด้วยนะได้เกรด6จุดเลยนะครับโอ้โหสามารถใช้สกิลวันติได้เลยนะต่อเนื่องเลยนะครับแต่ว่าสนามหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แค่1ครั้งนะครับและดูเงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกนะก็มีสายอาวุธสายต่อสู้สายเทคนิคนั่นเองนะครับสายอาวุธสายต่อสู้สายเทคนิคอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับอีกอันนึงนะครับที่น่าจะมีกันทุกคนเนาะอันนี้ก็เมื่อตัวละครฝ่ายเรานะครับกระหน่ำนะครับจะได้รับพลังงาน2จุดนะครับอันนี้อีกอันนึงที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับในส่วนของ SSR นะครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีเลยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนนะครับติดคริสนะครับเราจะได้พลัง2จุดนะครับแล้วก็แต่ละในการต่อสู้แต่ละสนามนะครับสูงสุดก็คือ4ครั้งนะครับนี่อันที่2นี่ก็โอเคนะระดับสูงนะครับก็คือในรอบแรกดาเมจอันติของฝ่ายตนเพิ่มขึ้น 30% โอ้โหแม่งโกงมากเลยนะครับอันติเพิ่มขึ้น 30% ถ้าเป็นตัวละครตัวนี้นะครับที่โจมตีเป็นเส้นตรงไปนะครับผมว่ามันเก็บได้ค่อนข้างเยอะนะถือว่าน่าสนใจนะครับทีนี้มาดูสกิลตัวละครของผมบ้างนะครับผมใช้ตัวไหนบ้างนะครับเช่นตัวนี้นะครับ SSR นะครับก็จะมีการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวนะครับคือเกมนี้มีเป้าหมายเดียวเป้าหมายโมนะครับโจมตีแนวราบแนวตั้งหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับโจมตีตัวละครที่อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้โจมตีเป้าหมายเดียวสร้างในส่วนของ 120% ของพลังโจมตีนะครับต่อมานะครับอันนี้ผมชอบนะสกิลตัวนี้เมื่อผมใช้ในส่วนของอันติตัวนี้นะครับสตูทุกไลน์ในแนวตั้งนะครับผมสร้างดาเมจ150ต่อมานะครับอันนี้โจมตีไลน์เดี่ยวนะครับอันนี้โจมตีสตูแนวตั้งเนาะก็สกิลคร่าวๆนะครับจริงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับอันนี้เป้าหมายไลน์เดี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้สตูทุกไลน์ในแนวตั้งนะครับอันนี้ต่อมานะครับโจมตี3ครั้งต่อเนื่องเป้าหมายเดี่ยวนะครับแล้วก็อันนี้เป้าหมายไล่เดี่ยวแถวหลัง 2-5 ครั้งนะครับมันจะเป็นการสุ่มเนาะส่วนอันนี้จะเป็นซัพพอร์ตนะครับเพราะซัพพอร์ตผมจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตในการเพิ่มบัฟให้ตัวละครนะครับเพิ่มพลังโจมตีนะครับสูงขึ้น 30% เนาะถือว่าดีนะครับตัวนี้ถ้าไม่รู้ใช้บัฟตัวไหนนะครับผมแนะนำตัวนี้เนาะ
ส่วนตัวนี้จะเป็นซัพพอร์ตอีกตัวนึงนะครับเอาไว้ฮิลได้นะครับโจมตีได้ฮิลได้นะครับก็คือโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งเป้าหมายรายเดียวนะครับสร้างดาเมจ 120% ของพลังโจมตีนะครับบวก8แล้วก็สามารถนี่ครับทำให้เป้าหมายรายเดียวฝ่ายตนฟื้นฟู HP 250% นะครับถือว่าเยอะนะตัวนี้ระดับ SR เองนะครับโอเคข้อมูลทั้งหมดคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวละครเนาะทีนี้อะไรที่สำคัญกันบ้างนะครับไซตามะนะครับระบบไซตามะแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นระบบฝึกนะครับจะแยกเป็นส่วนของระบบฝึกนะครับแล้วก็ในส่วนของสตอรี่ตรงนี้นะครับก็เอาง่ายๆครับถ้าสมมติว่าเราเปิดในส่วนของตรงนี้ได้นะครับเราจะได้สเตตัสเรื่อยๆนะครับมันจะบวกสเตตัสเนี่ยครับเห็นป่ะเปิดใช้บวกพลังโจมตีทั้งทีมบวก50นะครับ HP บวก300อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถเปิดได้นะครับเปิดเรื่อยๆนะเหรียญสามารถหาได้จากไหนนะครับเดี๋ยวเรากดให้หมดนะครับโอเคเหรียญหาได้จากไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะจะหมดแล้วอีกใบนึงหมดแล้วนะครับช่องทางการหาเหรียญนะครับจะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการฝึกของไซตามะนั่นเองนะครับเมื่อเราฝึกสำเร็จแล้วเราก็กดรับนะครับเนี่ยเราจะได้เหรียญมาเห็นไหมครับแล้วอยากได้เหรียญเยอะๆนะครับตอนฝึกอ่ะเราก็ดูนะครับว่าอันไหนที่มีเหรียญเยอะๆนะครับถ้ามีเพชรก็รีเฟรชไปก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมรับมา3ดาวนะครับแต่ใช้เวลาในการฝึกประมาณ4ชั่วโมงนะครับภารกิจในการฝึกแม่งดูทีวีอย่างนี้ก็ได้เหรออันนี้นะครับได้50เหรียญนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาแบบฝึกทุกวันนะครับแต่ถ้าใครมีเพชรเยอะนะครับไม่อยากรอใช่ไหมครับเราสามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นี่เสร็จแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นใครเพชรเยอะนะครับก็จัดไปย้ายเสียนะครับโอเคเนาะโอเคครับผมทีนี้เราไปดูในส่วนของเมนูบ้านกันบ้างนะครับก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่แบบสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีบ้านแล้วนะครับเราสามารถจัดปาร์ตี้บ้านตรงนี้ได้นะครับเชิญเพื่อนมารับของรางวัลในบ้านเนาะเนี่ยครับรับพงรับเพชรนะครับเราสามารถไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนได้ด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีกดที่ปาร์ตี้นะครับร่วมปาร์ตี้ของบ้านผู้เล่นอื่นๆนะครับถ้าสมมติว่าเขาเปิดปาร์ตี้ที่บ้านไว้เนาะแล้วก็ในส่วนสำคัญของในนี้นะครับในบ้านเราก็คือในส่วนของฟิกเกอร์นะครับนี่ครับเรามาเปิดตัวละครที่เป็นฟิกเกอร์ที่เราได้มานะครับสมมติว่าเราเปิดพวกนี้ได้แล้วนะครับเราจะได้พลังงานเพิ่มเติมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็เอาเป็นว่านะครับใครสนใจก็อย่าลืมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมวันที่20นี้นะครับผมเวลาทุ่มหนึ่งนะที่แฟนเพจนะครับของทางค่ายเกมเนาะลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับอย่าลืมไปจับรางวัลลุ้นของรางวัลพิเศษนะครับจากทางค่ายเกมเขาเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ